าสู่รายการผักบุ้งป่วนชวนกินนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะสำหรับสัปดาห์ใหม่สัปดาห์นี้ที่เรามาเจอกันนะคะวันนี้พามาอยู่กับบรรยากาศแบบว่ายามค่ำคืนกันบ้างเปลี่ยนบรรยากาศค่ะที่เราจะเจอกันช่วงกลางวันนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาแบบช่วงค่ำๆเย็นๆกันบ้างค่ะวันนี้มาอยู่ที่นี่นะคะครัวน้ำยาปลาเผาซึ่งได้ดีว่าที่นี่เนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งห้องรับแขกของคนอุตรดิตถ์ค่ะถ้าเกิดว่าใครมีเพื่อนมาจากต่างจังหวัดหรือว่ามาจากที่ไหนๆก็แล้วแต่นะคะหลายๆคนเนี่ยต้องพามาที่นี่ครัวน้ำยาปลาเผาค่ะเพราะว่าไม่ได้มีแค่ขนมจีนไม่ได้มีแค่ปลาเผาเท่านั้นเพราะว่าเมนูอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะที่น่ากินมากๆนะวันนี้นั่งโต๊ะใหญ่ขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเต็มนี่เลยนี่ฝันไว้ไงเพราะว่าวันนี้หิวมากนะคะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้มีอะไรมาฝากกันบ้างนั้นเดี๋ยวเจอกับเจ้าของร้านใจดีด้วยนะคะว่าวันนี้จะมีเมนูอะไรมาฝากรายการของเรากันบ้างติดตามกันได้ค่ะเดี๋ยวมีเมนูบนโต๊ะนี่เพียบเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันเอาละค่ะหิวแล้วค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะได้เวลาที่เราจะต้องมาชิมมาทานให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วล่ะค่ะตอนนี้นะคะไม่รอช้าค่ะต้อนรับเจ้าของร้านกันเลยเพราะตอนนี้เสิร์ฟด้วยเองเลยค่ะต้อนรับพี่แจ๊คค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วเจ้าของร้านนะคะถือว่ามาถึงเนี่ยสังเกตขาพวกขาจะมีลายอยู่ถ้าใส่ขายาวก็จะไม่เห็นนะคะเอาละค่ะพี่แจ๊คเมนูแรกนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นฮายำเห็ดเข็มทองครับเขาเรียกว่าเป็นออเดอร์ของที่นี่ใช่ไหมคะใช่ครับเกิดมาเราต้องสั่งใช่ไหมถูกต้องแนะนำหนูหน่อยว่ามันเจ๋งยังไงก็เป็นเมนูที่ลูกค้ามาแล้วต้องสั่งเลยอันนี้เป็นเห็ดเข็มทองใช่ครับปลูกหลังบ้านเหรอคะอ๋อไม่แต่ว่าเราสรรสร้างเมนูนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับพี่แจ๊คแล้วน้ำอันนี้น้ำคู่กันใช่ไหมใช่ครับเป็นน้ำยำครับมีอะไรอยู่ในนี้บ้างครับพี่แจ๊คอันนี้ก็มีเป็นของทะเลครับแล้วก็มีเนื้อหมูยำแบบแซ่บๆนัวๆต้องลองชิมดูครับน้องชิมเลยนะโอเคครับเดี๋ยวชิมให้ดูงานทำมาจริงๆบอกแล้วยำทุกเทปว่าจริงๆตอนแรกเนี่ยตัวนี้เดียวหนัก38แต่ผ่านไปประมาณดูเรื่องชิมเลยค่ะจานนี้จานแรกเพราะที่หาจะเห็นเป็นผักบุ้งกรอบใช่ครับใช่ไหมคะแต่ว่าที่นี่เป็นเห็ดเข็มทองใช่ครับน้องชิมเลยเป็นไงบ้างครับแซ่บจริงค่ะรสชาตินี่ชอบนะคะแล้วก็เห็ดเข็มทองมาแบบว่ากรอบๆด้วยนะคะใครที่แบบว่าชอบทานเห็ดอันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แบบว่านำมาประยุกต์ให้มันแบบว่าเป็นอาหารทานเล่นก่อนที่จะทานมื้อหนักนะคะแต่ว่าหรือจะทานหนักเลยก็ได้เพราะว่าจานใหญ่มากนะคะจานแรกนี้กับยำเห็ดเข็มทองครับยำเห็ดเข็มทองค่ะแล้วต่อไปค่ะพี่แจ๊คอันนี้เป็นทอดมันกุ้งครับอันนี้คือถ้าเกิดลูกค้ามาต้องสั่งนะครับต้องสั่งกันนะคะถูกต้องครับกุ้งจากที่ไหนคะจะตอบได้ไหมคำถามที่ไม่ควรอีกแล้วก็เป็นตลาดแล้วกันครับง่ายดีถ้าง่ายสุดเรามาทานที่นี่เลยดีกว่านะคะเพราะว่าสำเร็จรูปและอร่อยเลยนะคะอันนี้น้องจิ้มนี้เลยร้อนหนึ่งเฮ้ยของเขาอร่อยจริงว่าเนื้อแน่นมากอันนี้พี่แจ๊คคืออันนี้ต้องผ่านกรรมวิธีไงเราทำเองด้วยไหมคะใช่เอาเนื้อกุ้งมาทำเองใช่ครับถือว่าคือเนื้อข้างในมันแน่นมากค่ะคุณผู้ชมมันแน่นจริงนะเพราะว่าหลายๆที่อาจจะเป็นแบบว่ามีแป้งผสมเยอะไปหน่อยมันก็เลยดูไม่อร่อยใช่ไหมคะพี่แจ็คเอาละค่ะสองเมนูแรกเท่านั้นยังมีอีกเพียบเลยค่ะที่พี่แจ็คนำมาฝากกันในวันนี้เดี๋ยวมีอะไรอีกติดตามคุณผู้ชมคะคือตอนนี้เมนูมันยังไม่หมดนะคะยังมีอีกหลายเมนูเดี๋ยวต้องขยับท้องหนึ่งนะคะเมนูนี้พักไว้ก่อนค่ะต่อไปกันเลยดีกว่ากับเมนูแบบร้อนๆบ้างนะคะมาแล้วครับหน้าตาคุ้นๆอีกแล้วนะคะเดี๋ยวน้องช่วยน้องช่วยไหมคะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวบริการให้ถึงที่เลยอันนี้รับจ็อบด้วยหรอคะทุกอย่างครับดีค่ะวางวันนี้เป็นจ็อบเด็กเสิร์ฟก็เป็นหลายที่เนาะน่าให้ครับแจกรับมาเมื่อไหร่เมื่อวานทำงานไม่ดีก็ไล่ออกสองเมนูนะครับสองเมนูค่ะเมนูแรกชื่ออะไรคะพี่แจ๊คอันนี้เป็นต้มยำเอ็นหมูครับเอ็นหมูจากที่ไหนคะจากฟาร์มนะจากฟาร์มไหนคะฟาร์มอย่านั่งด้วยนะครับได้ข่าวว่าวันนี้มีเจ้าของฟาร์มมาด้วยเหรออ่ามีครับมันไม่ใช่ฟาร์มมันเป็นเขาสดจริงจริงมากนะคะใหม่นะคะเอาละค่ะเมนูนี้ค่ะพี่แจ๊คเด็ดยังไงแนะนำน้องหน่อยส่วนมากลูกค้าที่มาทานจะชอบสั่งเมนูนี้
ี้ก็เลยเราก็เลยเอาเป็นเมนูเด็ดประจำร้านไปเป็นอีกหนึ่งเมนูเด็ดประจำร้านของที่นี่นะคะพี่ต่อเราอย่ารอช้าค่ะมาชิมก่อนเลยนะมาค่ะเรามาชิมกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เป็นพี่แจ๊ชิมกับน้องด้วยไหมคะเป็นคนชิมด้วยนะครับแล้วก็เป็นเด็กวันนี้เราจะเพิ่มชิมว่ามันอร่อยจริงๆแค่ไหนมาค่ะน้องตักให้นะคะเอากินที่เอ็นหมูเอ็นหมูเราต้องเลือกยังไงอะคะพี่แจ๊เอ็นนี่ของเราก็คือจะมีเจ้าประจำครับก็คือจะเป็นเอ็นใหม่ทุกวันเนี่ยครับเพราะว่าค่อนข้างขายดีก็เลยเราก็จะได้ใช้เอ็นใหม่เลยอร่อยจริงเป็นไงคะและเอ็นตรงนี้มันเป็นเอ็นส่วนไหนครับชิ้นเนี้ยขาครับอ๋อหมดนะได้นะครับกุ๊บกุ๊บกุ๊บรสชาติแซ่บเลยอ่ะเอาละค่ะเมนูต่อไปค่ะพี่แจ๊คอันนี้เป็นเห็ดหอมผัดกุ้งครับเห็ดหอมผัดกุ้งครับผัดกุ้งค่ะอ่ะดมดมก่อนใช้ได้ใช้ได้หอมครับเฮ้ยไม่แบ่งกันบ้างอ่ะเอาด้วยหรอเอาดิชิมค่ะเราช่วยกันชิมนะคะคุณพี่อันนี้ก็ขายดีด้วยเพราะว่าคนชอบเห็ดเพาะเองเพราะอะไรหลังบ้านฟาร์มหลังบ้านนะคะนี่ค่ะเห็ดหอมผัดกุ้งใช่ครับใช่ไหมคะพี่แจ๊คอีกหนึ่งเมนูค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าทานข้าวกลางวันได้แล้วครับมาที่นี่แต่นี่ยังไม่ใช่ซิกเนเจอร์ของที่นี่ค่ะยังมีแต่ว่ามันเป็นของอร่อยที่คู่กับที่นี่บุ้งบอกแล้วว่ามาครัวเนี่ยปลาเผาเนี่ยไม่ได้มีแค่ปลาเผาขนมจีนที่อร่อยนะคะยังมีแบบอย่างนี้เมนูเอ็กเซสซอรี่เยอะแยะมากมายนะครับใช่ค่ะแต่ซิกเนเจอร์จะมาช่วงสุดท้ายดูปากนัชชานะคะซิกเนเจอร์ไปรอบสิครับดูปากนัชชานะคะสุดยอดครับเดี๋ยวเรามาดูค่ะกับเมนูเด็ดของที่ร้านนี้ครัวน้ำยาปลาเผาค่ะผมเอาละค่ะดูปากเหน็บชานะคะเหน็บชาเหรอครับนั่งนานไปหน่อยใช่ไหมเมื่อยอ๋อเมื่อยมาแล้วค่ะเมนูซิกเนเจอร์ของเราของที่นี่ของเราสี่ของที่นี่ครัวน้ำยาปลาเผาค่ะนี่เลยโอ้ชุดใหญ่มากนะครับเพราะว่าเป็นชุดขนมจีนพร้อมปลาเผาค่ะพี่แจ๊คไปมาที่นี่ก็ต้องสั่งกันนะครับคุณมานี่คุณชอบเมนูไหนมากที่สุดแกงเขียวหวานเอ้ยเหมือนกันเพราะว่าแกงเขียวหวานเลยเอาใหม่พอโอเคครับเริ่มเลยค่ะพี่แจ๊คขาเรามีอะไรบ้างคะสำหรับ1เซตขนมจีนจะมีเริ่มต้นด้วยน้ำยาครับค่ะน้ำยานี่ก็จะทำมาจากปลาเนื้อปลาใช่ไหมครับใช่ครับปลานี่ค่ะคุณผู้ชมคะมันจะข้นมากข้นมากไปทานที่อื่นมานะคะหลายๆคนอาจจะบอกว่าโอ้โหที่อื่นใสจังมันแบบมันไม่เข้มข้นเลยที่นี่แบบเจ้มโจนมากเพราะปลาที่นี่ก็สดมากนะครับใช่ค่ะพี่แจ๊คต่อไปนี่คือแกงเขียวหวานครับเขียวหวานไก่เขียวหวานไก่ครับผมนะคะต่อไปก็คือน้ำเงี้ยวครับเป็นน้ำเงี้ยวนี่คือแบบว่าบอกคุณผู้ชมก่อนว่าคือตักแบบเนี้ยให้สำหรับแขกที่มาจริงๆไม่ใช่แค่แบบมาในรายการนะที่เห็นเยอะๆแบบนี้เยอะๆแบบนี้เลยใช่ไหมคะพี่แจ๊คนี่เลยเนาะหนึ่งชุดแบบนี้เลยแล้วก็นี่อันนี้คือน้ำพริกหวานครับพริกหวานนะครับครับผมถ้าเกิดว่ามาสั่ง1เซตขนมจีนจะได้แบบนี้เลยนะคะขนมจีนก็จะเป็นแบบนี้น่ารักใส่กระจาดอันนี้ซื้อมาจากเมืองจีนป่ะครับตัวเถาตัวเถาเมื่อกี้เราเตรียมไว้ส่วนเจิ้นใช่คนละที่ตัวเถาซะแล้วนะคะแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะกับสำหรับขนมจีนเมนูที่นี่แหละที่ผมบอกไว้ว่าที่นี่เป็นแบบเหมือนห้องรับแขกของคนอุตรดิตถ์ที่นึงที่นี่รู้สึกว่าเขาจะเลี้ยงต้อนรับก็ได้นะครับเป็นจัดเลี้ยงก็ได้นะครับบุ้งเคยมีญาติมาจากเพชรบูรณ์เขาบอกว่าต้องมาที่นี่แหละถ้าเกิดว่ามาเนี่ยขอให้มาขอให้พามาที่นี่นะคะและที่สำคัญเขาบอกว่าร้านน้ำยาปลาเผานะครับจะอยู่ทุกวันที่19ของแต่ละเดือนเพราะอะไรอะคะสองปีแรกนี่วันที่19ตรงกับเสาร์อาทิตย์น้อยที่สุดอ๋อนี่มันขาดการคิดคำนวณมาแล้วบ้าสุดยอดก็ทานขายดีแล้วควรน้ำยาปลาเผาเกิดขึ้นมาได้ยังไงอะคะพี่แจ๊คเริ่มต้นเลยเอาจริงๆเลยเอาเล่นๆพี่เอาเล่นๆก่อนเอาเล่นๆก่อนเอาเล่นๆก่อนไม่มีอะไรทำพี่เล่าไปเรื่อยๆค่ะเอาจริงๆก็คือก็ไม่มีอะไรทำเหมือนกันขอบคุณมากครับเอาจริงๆก็ไม่มีอะไรทำเหมือนกันก็เลยต้องมาแล้วตอนแรกพี่แจ๊คเป็นคนทำเองไหมเอาไปคุณแม่ครับคุณแม่เป็นคนทำใช่พวกเป็นรุ่นที่สองใช่ไหมครับก็ขนมน้ำยาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผักบุ้งมีผักด้วยไม่กินนะไม่เน้นเสร็จเลยไม่กินผักเอาเหรอเอาแล้วนะคะอีกอย่างนึงที่บอกว่ามันชื่อร้านไงครัวน้ำยาปลาเผาเดี๋ยวผมช่วยแกะดังนั้นปลานี้เราใช้เป็นปลาอะไรคะพี่แจ๊คเป็นปลานิลครับปลานิล
ตัวโตๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วพูดถึงน้ำจิ้มหน่อยพี่แจ๊คน้ำจิ้มที่นี่ไปทานมาเยอะไงแต่ว่ามันไม่เหมือนที่อื่นไม่เหมือนที่อื่นจริงๆรับรองเลยนะครับนี่เป็นสูตรของทางร้านเองของร้านด้วยใช่ครับถึงไหมครับช่วงสั้นนะคะช่วยน้องนิดนึงวันตรงนี้วันตรงนี้ค่ะเดี๋ยวน้องชิมนะคะพี่เต็มที่เลยครับอันนี้เทปที่8ไหมครับ9 8ถ้าเกิด9 41 12ถ้าเกิดเป็นเทปที่20จะตัวโตกว่านี้นะครับดูแล้วไม่ใช่ไหมครับจริงๆแบบพี่บุ้งเห็นหนูกินไงถ้าชิมแค่ชิมด้วยครับนี่แหละค่ะอร่อยไหมอร่อยมากนี่คือเซตใหญ่สำหรับใครที่มาที่นี่ก็ต้องสั่งแหละนะคะสุดท้ายนี้ค่ะต้องขอบคุณพี่แจ๊คด้วยที่ให้โอกาสรายการถามบุ้งปวดมาที่นี่นะคะแล้วก็เปิดร้านต้อนรับจริงๆเนี่ยร้านเปิดถึงกี่โมงคะเปิด5 โมงเย็นเริ่ม9โมงครึ่งครับ9โมงครึ่งถึง5โมงเย็นนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยพี่แจ๊คบอกว่ารอปิดร้านก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาถ่ายทำกันนะคะก็ให้โอกาสพวกเรามาเนาะโทรจองร้านจองโต๊ะได้นะครับหมายเลขค่ะ055ครับ415926ครับแล้วเส้นทางสำหรับมาครัวน้ำยาปลาผัดที่นี่มายังไงคะพี่แจ๊คมาจากเส้นสถานีรถไฟศิลาอาสน์ครับค่ะตรงมาเลยห่างจากประมาณ2กิโลเมตรครับครับอยู่ร้านทุกวันไหมทุกวันครับทุกวันจะเจอกับพี่แจ็คสุดหล่อคนนี้ได้ใช่แล้วครับมีโปรโมชั่นพิเศษอะไรให้เราไหมคะเฮ้ยให้ขนาดไหนขอโปรด้วยถ้ามาเจอลดให้เลยครับ 20% ครับ 20% เลยครับบอกพี่แจ็คนะคะว่าดูจากรายการผักบุ้งปวนชวนกินนี้พี่แจ็คลดให้เลย 20% ครับขอบคุณด้วยขอบคุณนะคะพี่แจ็คสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอบคุณพี่แจ็คมากๆเลยนะคะที่เปิดร้านต้อนรับทีมงานของเรานะคะทีมงานผักบุ้งปวนชวนกินแล้วก็รวมถึงอมยิ้มสตูดิโอด้วยนะคะที่ให้เราได้มาทานของอร่อยแบบนี้แล้วก็แนะนำของอร่อยให้คุณผู้ชมได้รู้กันด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะค่ะบุ้งต่อและพี่แจ็คต้องนำรายการจากลากันไปก่อนนะคะอาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้าจะไปที่ไหนกันต่อนะติดตามผักบุ้งปวนชวนกินสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ